พระแก้วมรกตเคยเป็นของรัสเซียในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศที่มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนราชอาณาจักรสยามอย่างเป็นทางการในฐานะพระสหายสนิทในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคมพุทธศักราช 2434 รวมเวลาทั้งสิ้น 5 วันในการนี้รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าให้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมกับพระเกียรติและสมกับที่ทรงเป็นพระกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันในการนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้มีพระราชดำริว่าสยามและรัสเซียนั้นแม้อยู่ห่างไกลแต่พระราชวงศ์ได้ดำเนินพระราชไมตรีด้วยดีเสมอมาเสมือนหนึ่งแผ่นดินเดียวกันก็ว่าได้ในการที่มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียเสด็จจากแดนไกลมาถึงเพียงนี้มีพระราชหฤทัยประสงค์จำนงใดในราชอาณาจักรนี้ก็จะทรงจัดหาให้ไม่ขัดข้องด้วยเหตุนี้มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียจึงได้กราบบังคมทูลขอพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่กรุงรัสเซียเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงสดับดังนั้นแล้วทรงนิ่งและทรงอึ้งอยู่ชั่วครู่เพื่อดำรงพระเกียรติยศและพระเกียรติศักดิ์ในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงยึดถือคติที่ว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำดังนี้เองสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบตกลงพระราชทานพระแก้วมรกตแก่กรุงรัสเซียผ่านทางมกุฎราชกุมารในการนี้มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียก็ทรงตกพระทัยไม่น้อยเพราะทรงทราบดีว่าพระแก้วมรกตเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพระราชวงศ์และอาณาประชาราษฎร์ทุกคนจึงทรงมีพระราชดำรัสตรัสขอบพระทัยอย่างสุดซึ้งและขอให้ฝ่ายสยามได้ขอสิ่งใดจากรัสเซียเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบ้างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบกลับโดยทันทีทั้งนี้ทรงขอพระแก้วมรกตกลับคืนสู่ราชอาณาจักรไทยเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนทั้งราชอาณาจักรเช่นเดิมมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียได้ทรงสดับดังนั้นทรงเลื่อมใสในพระปรีชาสามารถในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอย่างมากและทรงถวายพระแก้วมรกตคืนเนื่องจากพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเสมือนหนึ่งกฎหมายและมีผลบังคับในทันทีดังนั้นช่วงเวลาไม่กี่นาทีดังกล่าวถือได้ว่าพระแก้วมรกตได้เป็นของรัสเซียแล้วแม้มิได้อัญเชิญออกจากที่หรือเคลื่อนย้ายใดๆแม้แต่น้อยหากวันนั้นมกุฎราชกุมารรัสเซียไม่ได้ทรงขอพระแก้วมรกตราชอาณาจักรสยามอาจจะต้องเสียดินแดนไปมากกว่านี้ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามพระราชไมตรีอันแน่นแฟ้นของพระราชวงศ์ทั้งสองนี้ก็ได้คานอำนาจของประเทศมหาอำนาจในยุโรปอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษทำให้สยามดำรงเอกราชเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ปล.บางตำรากล่าวว่าฝ่ายรัสเซียได้หยอดคำหวานขอก่อนโดยที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไม่ได้ทรงเสนอข้อแลกเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้เป็นกุศโลบายของฝ่ายรัสเซียเพื่อที่จะทดลองน้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อความเป็นดังว่านั้นฝ่ายรัสเซียจึงตระหนักดีว่าฝ่ายสยามไม่ได้มีความโลภที่จะอยากได้ทรัพย์สมบัติจากรัสเซียนอกเสียจากน้ำใจไมตรีที่แท้จริงหลังจากที่มกุฎราชกุมารได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงรัสเซียแล้วทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการตอบแทนเมื่อวันที่3กรกฎาคม2440ในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกซึ่งต่อมาได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย